ร้อมครับรถคันนี้มีออโต้เบรกโฮนะครับเช็คไฟฟ้าด้วยเช็คเอาดึงดีจังมันดึงเนี่ยเป็นไงพี่แพนเมื่อกี้จะบอกไว้นิดนึงนะฮะว่าถอนเร็วกว่าปกติประมาณ70เมตรเพราะว่าฝนตกถนนลื่นแล้วก็จิมมี่เตือนไว้ว่าคันนี้เวลาเบรกเวลาเบรกมาแรงๆแล้วเบรกหนักๆอ่ะท้ายรถจะไม่นิ่งไม่ใช่แค่ไม่นิ่งธรรมดาฮะรถสายเลยแหละก็เมื่อกี้เท่าที่เห็นบนมาตรวัดอ่ะน่าจะประมาณ207 209 209 209เป็นไปตามคาดอะน้ำหนักรถน้ำหนักรถคือตัวที่ทำให้ performance ของนี้มันไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นเพราะว่าถ้าเทียบกับรถเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตรเทอร์โบหลายๆคันที่มีแรงม้าประมาณ230ถึง260เนี่ยใกล้ๆเคียงกันเนี่ยเอาง่ายๆอะ SLC 300คันนั้นนะวิ่งได้221SLC 300เบากว่าคันนี้185กิโลกรัมแล้วก็ Lexus RC อย่างนี้ Lexus IS อย่างนี้ไปจบแถว219 220คันนี้ก็คือจะได้ความเร็วปลายน้อยกว่าไม่ใช่ว่าปลายมันไม่มานะแรงปลายจริงๆอ่ะดีแต่มันไปเสียเวลาตอนต้นเยอะอัตราเร่งตอนออกตัวก็คือมันมีความรู้สึกว่าดึงกับมันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือค่อนข้างจะธรรมดาไปนิดถ้าคุณมองมัน245เองนะแต่อย่างที่ผมบอกมันเป็นสาเหตุมาจากน้ำหนักตัวนะครับผมส่วนเรื่องระบบเบรกเนี่ยฟีลลิ่งคืออย่างที่คุณจะคาดได้จากเบนซ์นะคือมันจะหนักสู้เท้าแต่ไม่ถึงขนาดซูบารุ WRX หรือพวก Lamborghini หรืออะไรกันนะคือคุณเป็นผู้หญิงคุณก็ยังขับได้ระยะสั้นหนักสู้เท้าบริหารแรงเบรกได้ค่อนข้างโอเคนะครับคือผมไม่เคยเทสเบนซ์แล้วเจอเบนซ์ที่เบรกเคียงมานานมากแล้วไม่เคยเจอนานมากแล้วนะทีนี้ส่วนเรื่องการทรงตัวที่ความเร็วสูงเราก็เอาความเร็วต่ำก่อนผมลองขับในซอยลองขับบนถนนทั่วไปนะครับพบว่าถึงแม้รุ่นนี้จะเป็นได้ชื่อว่าเป็น AG Dynamic แต่มันก็ยังจูนช่วงล่างมาสำหรับการขับขี่ที่เน้นความนุ่มนวลแล้วก็ให้ฟีลลิ่งที่พยายามจะเป็นรถยุโรปนะฮะเป็นยุโรปสายผู้ดีไม่ใช่ยุโรปซิ่งส่วนการวิ่งที่ความเร็วระดับประมาณสัก2สัก120 120 120เนี่ยคือผมสำหรับผมนะผมคิดว่าสบายหายห่วงโอเคละคือเป็นความรู้สึกที่ใช้ได้มีความนุ่มนะครับแม่นั่งไม่บ่นพ่อนั่งไม่บ่นส่วนที่ความเร็วสูงกว่านั้นอ่ะ160 170มันจะไม่ถึงกับมั่นใจ 100% แต่มันจะยังให้ความรู้สึกว่าปลอดภัยตราบใดที่คุณไม่ทำอะไรห้ามนะครับโดยความคิดส่วนตัวผมถ้าเทียบฟีลลิ่งช่วงล่างเนี่ย convertible คันนี้สบายกว่าตัว C Coupe มีความรู้สึกว่าอ่ะมันนิ่มกว่ามีความแน่นกว่านิดๆเนี่ยตัว C Coupe มันจะออกมีความรู้สึกกระด้างกระด้างหน่อยๆแต่ความรู้สึกเวลาหลัง160 170ไปเนี่ยกลายเป็นว่าตัว C Coupe เนี่ยกับแน่นและนิ่งกว่าเป็นธรรมดาล่ะถึงแม้ว่า C Coupe มันจะมีน้ำหนักที่เบากว่าก็จริงแต่ผมรู้สึกได้ว่า C Coupe เนี่ยตั้งใจเซตช่วงล่างให้มีความเป็นสปอร์ตชัดเจนกว่านะครับคือถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถเปิดประทุนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นซิ่งหรอกต่อให้คุณบอกเอ้ยฉันจะเปิดประทุนด้วยฉันจะซิ่งด้วยฉันไปซื้อ BM ก็ได้ฮะจะเสียใจนะครับแต่จะบอกว่า BM 430i Convertible แล้วเป็นตัว Luxury เนี่ยฟีลลิ่งช่วงล่างไม่ได้ต่างกับอันนี้มากขนาดนั้นเพราะว่าหลังคามันหนักนะครับส่วนเรื่องพวงมาลัยผมชอบตรงที่มันไวและมีระยะฟรีต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยเป็นธรรมชาติค่อยเป็นค่อยไปกว่า SLC 300ซึ่งระยะฟรีจะน้อยแต่เลี้ยวทีปุ๊บไปเลยอันนี้เรามาดูเนินขึ้นทางเร่งนะครับ80อ่ะเริ่มอ่ะรอบไปประมาณ 3,000 นะครับ
ครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ติดบูสต์ค่อนข้างเร็วนะฮะผมเคยลองใน SLC 300รอบประมาณ 2,000 เนี่ยบูสต์มาละแรงดึงมาละจบตัวโทรศัพท์ที่133อาจจะมาเบรกตามความเร็วเดินทางตามกฎหมายกำหนดโอเคครับเบรกมากกว่านี้กูโดนชนแล้วโอเคครับฟีลลิ่งพวงมาลัยผมว่าไม่ต้องปรับอะไรนะคือผมชอบลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบ C class คันนี้กับ E classมากกว่าที่เจอใน SLC ใช่ SLC นี่ช่วงกลางๆเนี่ยคือมีระยะฟรีเยอะแต่พอไปต่อยหนุนต่อยแค่นิ้วนิดนิ้วหรือ2นิ้วเนี่ยมันเปลี่ยนเลนเลยในขณะที่อันเนี้ยคือมันไวมันก็ไวเลยแล้วน้ำหนักถือกลางช่วงเนี้ยคือแบบเฟิร์มขับแล้วรู้สึกมั่นใจแล้วก็คล่องด้วยเนี่ยผมบอกแล้วเบนซ์ทำวงอะไรดีทำได้และทำได้แล้ว E class กับ C class ตัวนี้นะครับใช้ได้คือเป็นรถที่เน้นการขับทางไกลสนุกอ่ะถ้ามีใครจะมาประลองกำลังก็สนุกกับเขาได้บ้างนะแต่ก็อย่าลืมว่ารถเราหนักกว่าแล้วเสียเปรียบนะรถคุณหนักอีกนิดนึงก็บวกไปอีกสัก100โลนี่ก็ C300 E แบกแบตแล้วครับนะจบเนี่ยแต่ส่วนของการขับขี่ก็ประมาณนี้ครับทีนี้มาดูความเห็นซิมมี่บ้างก่อนอื่นเลยพี่แพนลองกดไอ้กระจกตึงขึ้นให้มันสุดทีนึงแล้วรู้สึกว่ามันนั่นนิดนึงกระจกโอเคขึ้นสุดแล้วสุดแล้วโอเคข้างสุดแล้วทีนี้เรื่องอัตราเร่งเนี่ยเราเข้าใจได้แล้วผมก็มองว่าสำหรับผมเนี่ยถือว่าตัวเลขผมโอเคนะคือถ้าอะไรก็ตามที่มันต่ำมาจนกระทั่งอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่า9ลงมาเนี่ยโดยส่วนตัวผมถือว่าผมโอเครับได้หมดละนะยิ่งพอมาต่ำกว่าประมาณสัก 8.3 นี่ถือว่าดีเพราะว่าถ้าเทียบกับตัว C250 ตัวเดิมๆที่เราเคยลองเนี่ยตัวเลขคันนี้ดีกว่านั้นนะดีกว่า C250 นะตัว C204ที่เราเคยลองกันนะใช่ตัวเลขคันนี้ดีกว่าทั้ง2ด้านแต่ว่าพวงมาลัยไม่มีปัญหาครับนี่ก็ยอมรับเหมือนกันว่าเซตติ้งพวงมาลัยของเบนซ์คราวนี้ก็คือดีขึ้นเหมือนกับ C class รุ่นอื่นๆแล้วก็เหมือนกับ E class ความต่างไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วผมคิดว่าผม prefer พวงมาลัยแบบนี้มากกว่า SLC แบบเดียวกับที่พี่แพทย์คิดเหมือนกันครับช่วงล่างต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากรถคันนี้เป็นรถเปิดประทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับขี่การเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปคาดหวังอะไรกับรถเปิดประทุนเพราะว่ารถที่เป็นคูเป้หรือว่าแนวสปอร์ตนั้นปกติมันต้องมีโครงหลังคาที่จะมาค้ำใช่ไหมฮะซึ่งโครงหลังคาที่มาค้ำและช่วยยึดตัวถังเนี่ยมันก็จะช่วยที่ทำให้การเข้าโค้งเป็นไปอย่างเฟิร์มแล้วก็มั่นใจแล้วก็มั่นคงนะครับแต่ว่ารถเปิดประทุนนั้นคุณแทบไม่มีอะไรค้ำอ่ะหลังคามันก็แค่แบบเป็นผ้าใบใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอมันไม่มีเสากลางค้ำเนี่ยในแง่ของโครงสร้างตัวถังการบิดตัวมันจะเยอะกว่าและก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่จะต้องพยายามเซตให้รถเปิดประทุนนั้นโครงสร้างแข็งประมาณนึงแต่ก็ไม่แข็งจนเกินไปเพราะถ้าแข็งจนเกินไปมันจะขับไม่สบายมันจะแข็งเกินแล้วฟีลลิ่งของรถเปิดประทุนมันจะหายเพราะคนส่วนใหญ่ที่ซื้อรถเปิดประทุนเนี่ยเขามักจะขับกันแบบอีเรื่อยเฉยแฉกเปิดรับลมขับสบายๆวิ่งกันไม่ค่อยเกิน110-120เพราะถ้าเกินกว่านั้นแล้วเปิดประทุนไปด้วยนั้นก็คาดว่าคอนแทคเลนส์จะหลุดไปแล้วหรือไม่ก็คือแว่นตาหรือหมวกเปิดอะไรก็จะหลุดไปรุ่นนี้บอกว่ามีเป็นแผงบังขึ้นมาด้านหลังด้วยนะครับมีแผงบังกระแสลมขึ้นมาด้านหลังแล้วก็มีเหนือเสาหลังคาด้านหน้าจะมีแผงยกขึ้นมาเพื่อที่จะรีดให้อากาศข้ามลอยข้ามหัวของคนขับและผู้โดยสารไปซึ่งจะช่วยลดปัญหาการที่เส้นผมปลิวหรือหัวแบบปลิวเละเทะได้ดีเลยแหละนะ อย่างไรก็ตามการเข้าโค้งผมว่ายังแค่อยู่ในเกณฑ์ที่ก็รับได้นะครับยังขับสบายๆมากกว่าช่วงล่างมาในแนวนุ่มในแบบที่เบนซ์มันเป็นซึ่งนี่แหละคือช่วงล่างแบบที่ผมพึงพอใจแล้วในเบนซ์แล้วก็เมื่อมันต้องมาแบกน้ำหนักนี้ผมคิดว่ากำลังดีเพียงแต่ว่าถ้ามันจะตึงตังบ้างความตึงตังในช่วงขั้นต่ำเวลาพวกคุณคานพวกเดินสะดุดเดินรุ่นหน้านั้นมันจะมาจากล้อ19นิ้วนะฮะยางด้านหน้าเนี่ยกว้าง225ด้านหลังกว้าง245ยางเป็น Pirelli ฮะ Situato อะไรเนี่ย Pirelli P7 Situato Situato ถือว่าเป็นยางแบบ
ธรรมดาใช่ไม่ใช่ยางสปอร์ตเป็นยางแบบธรรมดาของฟิลาเดลฟีเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยยางติดรถที่ให้มาในการขับขี่นะต้องบอกก่อนว่าอยากไม่ต้องถึงกับคาดหวังมากคือมันก็จะมีอาการแบบร้อนๆ นิดๆเวลาที่เจอพื้นลื่นนะฮะแต่ว่าเวลาถ้าวิ่งบนทางปกติทางเรียบก็ถือว่ามั่นใจดีตามปกติของมันผมอยากบอกว่าตรงนี้เสริมนึงว่ามันดีกว่า E-Class E220D กับไอ้ยางมิชลินเป็นสเปอร์มาซี่นั่นมากเลย P มาซี่ ST สาว ST แห่งสวยสเปอร์มาซี่จ้ะว่ากันไปเบรกก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของเบนซ์คือมันก็เบรกได้ดีโดยที่ไม่เฟดง่ายๆนะครับแป้นเบรกระยะเบรกนั้นค่อนข้างจะไม่ได้สั้นและไม่ได้ยาวจนเกินไปแต่ว่าเบรกแล้วมันก็ค่อนข้างจะลีเนียร์แล้วมันจะมาในสไตล์แบบนุ่มแน่นอ่ะคราวเนี้ยแต่มันจะไม่ใช่แป้นเบรกแบบฮุบเข้าไปหยุดเท้าเข้าไปแบบ E-Class มันไม่ใช่แบบนั้นมันจะคล้ายๆกันกับ C-Class มากกว่าจะแข็งๆต้านๆอยู่บนๆเลยใช่แต่ว่ามันก็ไว้ใจได้นะครับภาพรวมการทรงตัวในย่านความเร็วสูงนั้นขอเตือนไว้นิดนึงสำหรับใครก็ตามที่ขับรถเร็วคือเวลาเราเทสเราปิดประทุนนะเราปิดหลังคาก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเกินกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนั้นเริ่มไม่น่าไว้ใจแล้ว160 170จะเริ่มน่ากลัวหน่อยๆแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์รับได้สบายๆถ้าเกิน200ขึ้นไปก็ต้องใช้สมาธินิดนึงการจะไต่ความเร็วขึ้นไปถึงท็อปสปีดนั้นใช้เวลานานโคตรนะคือเกียร์6เนี่ยไต่สัก230จนถึง245นี่ใช้เวลานานมากแต่ว่าจากเกียร์6ก็จะต้องไต่ขึ้นไปถึงท็อปสปีดที่เกียร์7เนี่ยจาก245ไปถึง253ต้องใช้เวลาอีกพักนึงเลยทีเดียวล่ะนะมันนานประมาณไหนมันก็นานพอๆกับคุณแบบเปิดตู้เย็นดื่มน้ำแล้วก็เอาน้ำกลับเข้าไปใส่ตู้เย็นนั่นแหละคือมันนานประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นก็นิดหนึ่งแล้วอย่างหนึ่งนะครับรถรุ่นนี้ไม่ขอแนะนำให้ทำความเร็วเกินกว่านะไม่ขอแนะนำให้ขับเร็วเกินกว่า160นะคุณจะได้อรรถรสที่ดีเพราะมันเป็นรถที่ทำมาเพื่อเน้นให้ขับสบายๆขับสวยๆเก๋ๆแล้วความรู้สึกไม่รู้นะพี่แพนกับเติ้งรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าว่ารถคันนี้จริงแล้วมันไม่ได้ทำมาเพื่อผู้ชายว่ะใช่เออมันไม่ได้ทำมาเพื่อผู้ชายครับมันเหมาะกับผู้หญิงหรือเก่งกว่างประมาณนั้นครับแล้วก็เหมาะกับคือจะบอกว่าสาวมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยหรือหนุ่มมหาลัยที่ต้องการขับรถมารับสาวแค่นั้นน่ะขับรถแบบชิคๆใช่ขับรถมาหล่อๆเออแล้วก็ไปแค่นั้นน่ะนั่นแหละจริงๆมันไม่ใช่หล่อนะรถมันออกแนวเป็นผู้หญิงมากอ่ะเป็นรถเปิดประทุนที่มีความเป็นเฟมินีนอยู่ในตัวพอประมาณเลยล่ะซึ่งผมชอบนะฟีลลิ่งมันกำลังดีมันไม่ได้เป็นสปอร์ตเป็นแมนจ๋าขนาดนั้นจนเกินไปโอเคคุณอาจจะบอกได้ก็กูเป็นเกย์นี่หว่าครับเอาตรงๆว่าผมว่าคือโดยส่วนตัวผมคงไม่มานั่งสนใจเรื่องแบบนี้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าอาจต้องบอกให้คุณผู้ฟังได้รู้กันว่าคาแรคเตอร์รถมันถูกเซตมาเพื่อเอาใจผู้หญิงนิดนึงนะมันจะไม่ใช่รถที่ผู้ชายจะชอบมากนักเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ถ้าจะซื้อจริงเขาจะไปจบกับซีคูเป้ไปเลยเขาจะไม่จบกับซีเปิดประทุนแน่ๆของง่ายๆอ่ะให้นึกถึงภาพนางเอกหนังอเมริกันอายุ25 26ขับรถไปแบบซานตาโมนิก้าบูลวาร์ดไม่ก็แคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยแล้วก็จิบน้ำส้มได้ไหมพี่ไม่ขับรถก็ต้องขับนั่นแหละนะครับทีนี้เติ้งในฐานะของผู้โดยสารพอนั่งพอเห็นอะไรต่างๆแล้วเติ้งคิดยังไงบ้างคือถ้าเป็นคนนั่งนะพี่ถ้าเป็นคนนั่งหลังประจำคงตายแต่ถ้าเป็นคนขับอาจจะโอเคก็ได้แต่เมื่ออยากนั่งเบาะหลังเอสเอลซีล่ะฮะหรือเมื่ออยากนั่งเบาะหลังเอสเอลซีมีด้วยเหรอไม่มีไงมันเป็นส่งท้ายรถรุ่นแบบไม่แต่ถ้าเกิดเป็นคนขับเนี่ยขอเตือนอย่างนึงในเรื่องเบรกที่พี่จิมเจอมานะว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ขับจี้จี้อ่ะอย่าเล่นคันนี้เลยอันตรายกว่านิดนึงไม่วิธีการแก้ที่ดีสุดคือคุณจะขับจี้ทำเหี้ยอะไรนะครับคุณก็อย่าขับจี้สิครับก็แค่นั้นเองเบรกคันนี้จริงๆมันดีแหละเพียงแต่ว่าถ้าคุณซัดมาประมาณอย่างที่ผมเจอคือช่วงประมาณสัก200ท็อปสปีดนะจากท็อปสปีดเพื่อที่จะดาวลงมาเหลือ100เนี่ยฟูลเบรกปุ๊บนะครับก็เหยียบไปประมาณ50-60%ของแป้นเบรก
ก็รถก็จะมีอาการสายหน่อยๆนะฮะก็ต้องถือพวงมาลัยคุมรถกันนิดนึงเหมือนกันก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้ถ้าถามถึงความคุ้มค่านะว่าถ้าผมจะซื้อคันนี้เนี่ยผมจะซื้อไหมถ้าจะซื้อคันนี้คือต้องซื้อด้วยความชอบว่ากูอยากจะได้รถเปิดประทุนจริงๆอ่ะต้องอยากได้รถเปิดประทุนเลยและในแง่ของการเป็นรถเปิดประทุน C class คันนี้ทำได้ดีที่ต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าออปชันมันค่อนข้างจะล้นไปหน่อยเมื่อเทียบกับ C class coupe และต่อให้เทียบกับคู่แข่งก็เช่นกันอย่ารู้สึกว่าออปชันมันล้นไปนิดนึงเนาะแต่ถ้าเทียบว่าจะต้องซื้อตัวนี้กับซีรีส์4เปิดประทุนจะเลือกอะไรดีพี่แผนในฐานะที่ขับซีรีส์4มาแล้วพี่แผนว่าไงบ้างถึงแม้ว่า C300 option มันดูล้นๆนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันดูดีไซน์ของรถเมื่อเรามองว่ารถเปิดประทุนคือรถที่ขับเพื่อความรื่นรมขอใช้คำว่าเปิดประทุนแบบคาบริโอเล่กับคอนเวอร์ติเบิลไม่ใช่โรดสเตอร์แบบ MX5 หรือ Honda S2000 ซึ่งไอ้นั่นมันเน้นขับดุอันนี้มันเน้นขับสบายเพื่อมองถึงความสบายเราต้องการความสบายจากเบาะต้องการความสบายจากช่วงล่างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของความสวยงามภายในซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นทำมาออนชอยสวยงามและทันสมัยมีลูกเล่นมากกว่าเบียมแต่มันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจุดประสงค์คือการซื้อรถคอนเวอร์ติเบิลมาเพื่อการขับแบบผ่อนคลายอาจจะซิ่งบ้างบางโอกาสแต่ส่วนมากก็คือผ่อนคลายผมซื้อเบนซ์ C300แต่อย่าเปลี่ยนเป็นรุ่นคูเป้นะผมเปลี่ยนเป็นคูเป้หลังคาแข็งปุ๊บกูกระโดดข้ามอีกค่ายทันทีข้ามไปที่4ซีรีส์4ใช่มั้ยข้ามไปที่4ทันทีไม่คิดนานเพราะกลายเป็นซีรีส์4ขับดีกว่าว่างั้น4ถ้าเป็น4คูเป้มันช่วงล่างพวงมาลัยเกียร์ทุกอย่างมันจบคือความการตอบสนองที่ดีของรถกับบาลานซ์น้ำหนักของมันเอาชนะเรื่องดีไซน์ของเบนซ์ได้ในความคิดเราแต่เนื่องจากโจทย์คราวนี้เป็นคอนเวอร์ติเบิลเราจึงมองว่าเบนซ์เนี่ยเป็นรถที่ขับแล้วมันดูภาพรวมมันดูรื่นรมเก๋อ่ะใช้คำว่าเก๋แล้วกันแล้วเติ้งล่ะต้องอาจจะเลือกตัวนี้ตรงที่ถ้าเกิดเราเปิดหลังคาแล้วมันมีความเป็นผู้ดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงด้วยความที่ว่ามันมีขอบโครเมียมด้านข้างทำให้มันดูเหมือนนั่งเรืออยู่ มันก็โอเคนะพี่ประมาณนั้นเนาะครับโอเคครับถ้าถามว่าจิมมี่เลือกอะไรจิมมี่ก็คงอาจจะถ้าต้องให้เลือกใน2คันนี้คือ C เปิดประทุนกับซีรีส์4ตรงๆนะมันสวยทั้งคู่อ่ะเลือกไม่ถูกตอนแรกที่เห็นในรูปในโบรชัวร์น่ะเลือกไม่ถูกแต่พอขึ้นไปนั่งทั้งคู่ปุ๊บเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบเบาะของซีรีส์4นี่เป็นอะไรที่จังไรมากตัว4เปิดประทุนนะเบาะจังไรมากกลับกลายเป็นว่าอีเบาะที่มันยังพอจะดันๆกระบาลอยู่บ้างอย่างของตัว C เปิดประทุนตัวเนี้ยมันกลับนั่งได้สบายกว่าแล้วปรับได้หลากหลายกว่าก็พอที่จะรองรับกับสรีระของเราได้ดีกว่าแล้วนี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้เราตัดสินใจซื้อเบนซ์ได้โดยไม่ยากเย็นนะครับตามนั้นนั่นคือคู่ที่เป็นคู่ชกที่เหมาะสมที่สุดนะของรถในกลุ่ม C segmentcompact เปิดประทุนเป็นพรีเมียม C segment เปิดประทุนว่างั้นเถอะโอเคเฮลแม็กวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับเฮลแม็กเดอะคลิปเช็คเอาท์ขอบคุณคุณแพนแล้วก็น้องเติ้งนะฮะเอาละครับสำหรับจิมมี่ก็จะขอลาคุณผู้อ่านคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ติดตามกันได้นะครับเราจะมีให้รับชมกันรับฟังกันนะครับหลายช่องทางมีทั้งใน www.headlinemac.com นะครับ www.headlinemac.com รวมทั้งในรายการวิทยุ Drive by Jimmy นะครับ FM 105 MHz วันเสาร์บ่าย 2:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นตามด้วย Jimmy Jukebox นะครับจัดเพลงกันต่อใน wirelessbangkok.com นะครับเป็นเรดิโอออนไลน์นะฮะแล้วก็พี่แพนยังมีหนังสือ This is a รถนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถและจำเป็นจะต้องรู้เรื่องรถขึ้นมาในเวลาทันฉับพลันทันด่วนนะครับก็ติดตามกันได้ตรงนี้สำหรับวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนที่จะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ